ครับขออนุญาตนำเรียนในเรื่องมูลเหตุในการที่มีการทำลายร่างกายหรือฆาตกรรมนะครับอย่างที่ในคลิปเสนอไปแล้วนะครับเราได้มีการตรวจสอบทุกอย่างนะครับเกี่ยวของความสัมพันธ์ของกลุ่มคนบนเรือนะครับมูลเหตุจูงใจต่างๆรวมทั้งในการตรวจพิสูจน์ของทางพถนะครับไม่ว่าจะตรวจคราบเลือดหรือเลือดต่างเนี่ยก็ไม่พบร่องรอยคราบเลือดนะครับแล้วรวมทั้งเรื่องสาเหตุอื่นๆสาเหตุความกดเคืองกันมานะครับเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยจะเอาคนไปฆ่าสักคนเนี่ยนะครับในทางการสืบสวนเนี่ยมันต้องมีมูลเหตุจูงใจในการทำร้ายร่างกายนะครับกรณีที่ขณะนี้มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเนี่ยอ้างว่าได้ค้นพบวัตถุพยานในคดีคุณแตงโมใหม่และสามารถนำมาเป็นวัตถุพยานสำคัญในคดีคุณแตงโมโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่อาจจะปนเปื้อนคราบโลหิตหรือ DNA ของบุคคลบนเรือนั้นนะครับเขาเรียกทราบว่าวัตถุพยานที่กำลังกล่าวอ้างขึ้นหรือว่าวัตถุพยานอื่นนะครับพนักสวนได้รวบรวมและผ่านกระบวนการทางการสอบสวนกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์และถูกรวบรวมในสำนวนการสอบสวนไว้ตั้งแต่เบื้องต้นแล้วนะครับการที่ท่านมากล่าวอ้างว่าได้ค้นพบใหม่เขายืนยันว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรนะครับและที่สำคัญนะครับวัตถุพยานพยานบุคคลหรือพยานอื่นใดในสำนวนการสวนเนี่ยเราไม่สามารถนำมาตีแผ่เล่าให้กับสังคมฟังได้ทุกเรื่องเนื่องจากมันเป็นความลับในสำนวนการสวนซึ่งอาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียกับบุคคลอื่นใดที่อยู่ในสำนวนนะครับ